มาดูตัวเลขส่งออกข้าวของไทยกันบ้างนะครับปรากฏว่าส่งออกข้าวไทยนั้นขึ้นแท่นเป็นอันดับที่2ของโลกแล้วครับรองจากอินเดียกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าปีนี้ยอดส่งออกข้าวจะทะลุ8ล้านตันเพิ่มจากปีก่อนนะครับที่ทำได้ 7.7 ล้านตันครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกหลังจากเป็นประธานการมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี65ครั้งที่40และการประกวดข้าวถุงคุณภาพดีประจำปี65โดยบอกว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของไทยซึ่งขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและหากบันไดราคาข้าวตกต่ำรัฐบาลนี้ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชดเชยเงินส่วนต่างผ่านบัญชีธกส.โดยตรงให้ชาวนามีรายได้ตามที่ประกันไว้โดย4ปีที่ผ่านมาจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 180,000 ล้านบาทมีครัวเรือนได้เงินส่วนต่างสูงสุดถึง 76,600 บาทโดยปีที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวรวมทุกชนิด 7.7 ล้านตันเป็นที่2ของโลกรองจากอินเดียซึ่งปี65ไทยได้แซงเวียดนามมาเป็นที่2ส่วนปี66คาดการยอดส่งออกข้าวไทยจะเกิน8ล้านตันมีส่วนช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้นช่วยสร้างเงินให้กับประเทศโดยคุณจุรินทร์บอกว่าการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่40ถือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวกระตุ้นให้เกิดการรักษามาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิและข้าวสารบรรจุถุงสร้างต้นแบบการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพและเชิดชูชาวนาผู้ประกอบการผู้รักษาคุณภาพข้าวไทยนำประเทศไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกครับ